ทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาบุญก็เกิดขึ้นในตัวของเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นบุญญาธาตุใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์กระแสบุญเมื่อหลั่งไหลก็สู่ศูนย์กลางกายจะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกำเนิดของกายมนุษย์ดวงบุญนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตที่กลางดวงบุญนั้นแล้วบุญในตัวก็จะอำนวยผลให้เราได้สำเร็จสมดังใจดังนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะบุญละเอียดที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องทำกันทุกวันวันละหลายๆครั้งยิ่งทำได้ตลอดเวลาก็ยิ่งดีเพราะนั่นคือหนทางที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคิหิสูตรว่าบัณฑิตเห็นภัยในนรกแล้วพึงเว้นบาปเสียสมาทานอริยธรรมไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในเมื่อความพยายามมีอยู่ไม่พึงกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้ไม่พึงแต่ต้องของที่เจ้าของไม่ได้ให้ยินดีด้วยภริยาของตนไม่พึงยินดีภริยาผู้อื่นและไม่พึงดื่มสุราเมรัยเครื่องยังจิตให้หลงไหลพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อกล่าวถึงนรกคนส่วนใหญ่นะมักจะบอกว่าเป็นเรื่องที่อุปโลกกันขึ้นมาเพื่อต้องการให้มนุษย์กลัวบาปหรือเป็นเพียงเรื่องที่เล่าสืบๆกันมาเท่านั้นเองเหมือนการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อไม่เชื่อก็ไม่เห็นจะเป็นไรแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านได้วางความเชื่อไว้ชั่วคราวแล้วก็มาพิสูจน์ความจริงโดยใช้คำว่าเอหิปัสสิโกคือพร้อมเสมอต่อการพิสูจน์แต่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยพุทธวิธีคือหยุดกับนิ่งนี่แหละที่หลวงพ่อกล่าวเช่นนี้เพราะผู้มีรู้มีญาณท่านได้ก็ได้ไปรู้ไปเห็นมาแล้วเป็นพยานยืนยันในการเห็นนรกสวรรค์ซึ่งเป็นปรโลกที่ทุกๆคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อที่นำมาเล่าขู่กันเฉยผู้รู้ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นทรงไปรู้ไปเห็นมาแล้วอาศัยมหากรุณาก็เลยนำมาบอกกล่าวให้เราได้ทราบแล้วทรงแนะวิธีที่จะไม่ต้องไปอบายคือให้รักษาศีล5ดังที่หลวงพ่อได้ยกพุทธพจน์ขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่ท่านอยากให้เรามีความสุขและมีสวรรค์เป็นที่ไปจึงแนะนำหนทางที่ถูกต้องเอาไว้ให้ปฏิบัติก็ให้ทดลองปฏิบัติตามดูถ้าเรื่องนั้นเป็นจริงตายแล้วก็ไปสบายหากไม่ทำตามแต่ไปรู้ตอนตายมันก็จะสายเกินแก้ถึงแม้ไม่เชื่อแต่ก็ควรเผื่อเหนียวเอาไว้บ้างในวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างเกี่ยวกับผู้พิจารณาเห็นโทษของการดื่มสุราจนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสสำหรับเป็นพระบัจเจกพุทธเจ้าได้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าในสมัยที่โลกว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีนายอำเภอหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมคอยสอดส่องดูแลอำเภอกาสิกรัฐและท่านได้ออกกฎบัญญัติห้ามขายสุราในเขตปกครองซึ่งบทบัญญัตินี้ก็ไม่เป็นที่พอใจของนักเลงสุราเป็นอันมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรในอำเภอได้เพราะออกกฎห้ามในสิ่งที่ถูกที่ควรมีอยู่วันหนึ่งประชาชนก็มาขอร้องในอำเภอว่าข้าแต่นายในงานมหรสพประจำปีซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะทุกๆปีตั้งแต่โบราณกาลชาวบ้านต่างพากันดื่มสุราเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตเป็นที่สนุกสนานเวลาอื่นท่านห้ามไม่ให้ขายสุราพวกเราก็ไม่ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานประจำปีซึ่งทำกันเป็นประเพณีมานานเพราะฉะนั้นขอท่านนายอำเภอเนี่ยจงอนุญาตให้ซื้อขายและดื่มสุรากันสักวันหนึ่งเถิดเพื่อรักษาธรรมเนียมประเพณีเอาไว้นายอำเภอไม่อาจจะต้านแรงกดดันของชาวบ้านได้จึงบอกว่าประเพณีของชาวบ้านชาวเมืองเคยมีมาอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทำอย่างนั้นเถิดเขาจะอนุญาตให้วันหนึ่งพวกท่านจงทำตามใจปรารถนาเถิดวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีชาวเมืองและมหาชนจากที่อื่นต่างก็พากันสนุกสนานคลึกครื้นเป็นการใหญ่เที่ยวเล่นดูมหรสพและก็มีการซื้อขายดื่มสุรากันอย่างโจ่งแจ้งพอได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากท่านนายอำเภอหลังจากที่ถูกห้ามปรามมาเป็นเวลาช้านานเมื่อนานๆได้ดื่มกันทีนักเลงสุราก็เลยดื่มกันจนเมามายพอเมาหนักเข้าก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันบ้านตีรันฟันแทงกันบ้านทั้งแสดงกิริยาต่างๆคล้ายๆกับเป็นคนบ้าเดิมนาฏฤทธิ์สุรามหาโทษนายอำเภอเห็นคนเมาแสดงกิริยาการต่างๆเช่นนั้นก็บังเกิดความสลดสังเวชใจและพระตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนมีจิตใจบริสุทธิ์ได้ตั้งจิตปรารถนาปัจเจกโพธิญาณมานานหลายแสนล้านโกฏิชาติกระทั่งบัดนี้ก็ครบสองอสงไขยกับอีกแสนมหากัปควรในการที่จะได้บรรลุธรรมอันวิเศษแล้วแต่ขณะที่มองดูชาวเมืองกำลังเมาสุราอยู่นั้นตั้งกับพิจารณาโทษของสุราว่าคนเหล่านี้เนี่ยแต่เดิมเป็นคนมีปัญญากลับสามัญญาเพราะดื่มสุรายาเมาและแสดงกิริยาอันโง่เขลาต่างๆหารู้ไม่ว่าการดื่มสุราเมลัยนี้เนี่ยมีโทษหนักจัดเป็นอกุศลกรรมซึ่งจะเป็นเหตุนำไปสู่อบายหลังจากที่ตายไปแล้วน่ะจะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสในมหานรกการที่พวกเขาพากันหลงระเริงประกอบความชั่วเช่นนี้น่ะก็เพราะโมหะแท้ๆโมหะนี้น่ะมีฤทธิ์ร้ายสามารถนำสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ไปสู่อบายภูมิได้อย่ากระนั้นเลยเราจะทำการประหารโมหะที่มีอยู่ในใจให้มาลายหายสูญไปจากใจในการบัดนี้เมื่อคิดประหารโมหะอย่างนี้ท่านก็ยืนพิจารณาความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งจะเริ่มวิปัสสนาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเมื่อได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าฌานและปัญญาก็บังเกิดขึ้นขณะที่ยกหัตถ์ขึ้นรูปเสียงนั้นเพศกระหัตถ์ก็อันตรธานหายไปเพศบรมชิตทรงสมณศักดิ์ใหญ่
ประกอบด้วยไตรจีวรและอรรถบริขารครบถ้วนก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่แล้วเหาะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ให้โอวาทแก่ประชาชนว่าอย่าได้ดื่มสุราเมลัยกันเลยเพราะนั่นเป็นทางมาแห่งความเสื่อมเป็นทางไปสู่นรกขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทจากนั้นก็เหาะบ่ายหน้าไปยังภูเขาคันธมาศสถิตอยู่ที่เงื้อมเขานันทมูลกะซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ที่การรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์รักษาภาวะของความเป็นคนเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์การดื่มเหล้าสูบบุหรี่นับว่าเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นอกจากไม่สูบไม่ดื่มแล้วเนี่ยถ้ายังมีอยู่ในบ้านก็ให้นำออกมาเททิ้งทุบทำลายให้หมดบ้านของเราก็จะได้มีสิริมงคลอย่าลืมว่าชีวิตของนักสร้างบารมีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อชาวโลกมากมายนะจ๊ะจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีเพื่อการสร้างบารมีไปทำหน้าที่ชักชวนคนให้ละบาปอกุศลคือชวนให้เขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่แต่การใช้มัทธุระวาจาและปัญญาของเราที่มีอยู่นั่นแหละชี้แจงให้เขาเห็นโทษภัยของสุราเมลัยเพราะยังมีคนอีกมากมายที่คิดอยากเลิกแต่เขาขาดกำลังใจแต่เขาเกิดกำลังใจเขาก็กล้าที่จะทำความดีเมื่อเขาเลิกจากอบายมุขได้แล้วก็ชวนให้เขามาทำความดีทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมชวนคนทำความดีน่ะต้องประคับประคองนั้นปลูกต้นไม้ก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยจะปลูกแล้วทิ้งเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาคนที่เริ่มทำความดีใหม่ๆก็อยากได้กำลังใจจากผู้ที่ทำความดีเป็นปกติอยู่แล้วนี่คือหน้าที่ของเรานักสร้างบารมีนะจ๊ะความแก่ความชราน่ะเราได้มาฟรีๆแต่การที่เราจะได้บารมีน่ะเราต้องสร้างถ้าไม่สร้างบารมีก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นน่ะให้ใช้เวลาจากนี้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้ให้ตั้งใจทำความดีทุกรูปแบบใช้เวลาทุกวินาทีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนให้รักษาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาแต่หากเราทำได้อย่างนี้ก็จะสมปรารถนากันในพรรษานี้จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบารมีเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย
ได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ